กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะวันนี้เรายังคงกอดติดผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไฮด้าสที่ยังคงเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เพื่อที่จะดูแลตัวเองและคนที่คุณรักให้แข็งแรงปลอดภยัยห่างไกลโรคสําหรับวันนี้ค่ะจะพามาติดตามเรื่องของ สัญญาณอันตรายที่เตือนเกี่ยวกับโรคหัวใจการตรวจวินิจฉัยและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบไปติดตามด้วยกันค่ะ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่2นณโรงแรมชาทเทียมริเวอร์ไซด์ยังคงมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฏิบตัติและดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงรวมทั้งดูแลบุคคลใกล้ชิดให้ปลอดภัยจากโรคและลดการใช้ยา นายแพทย์อเนกกนกศิล์นผู้อำนวยการสถาบันโรคซุงอกกล่าวบรรยายในหัวข้อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ดีต่อชีวิตอีกไกลว่าโรคหัวใจมีหลายชนิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบพบได้บ่อยในผู้ใหญ่และพบได้ทั่วโลกทางนี้ภาวะการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบปัจจุบันมีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นประเทศจีนเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคืออินเดียรัสเซียอเมริกาโดยทั่วโลกเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบร้อยละ49 ปัจจุบันภาวะไขมันในเลือดเป็นส่วนหนึ่งในการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งมีการสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือดหินปูนเกาะตามผนังหลอดเลือดทําให้เกิดกระบวนการอักเสบเมื่อเกิดการปริแตกทําให้มีลิ่มเลือดอุดตันความเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเช่นอายุเพศพันธุกรรมและพฤติกรรมไขมันในเลือดสูงสูบบุรี่ ความดันโลหิตสูงเบาหวานอ้วนพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งไม่ออกกำลังกายและปัจจัยเสี่ยงจากฝุ่น PM 2.5ดังนั้นประชาชนควรใช้แอปพลิเคชัน Thai CV Risk Score สำรวจความเสี่ยงภาวะการเกิดโรคหัวใจในอีก10ปีข้างหน้าถ้าหากประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงควรต้องเร่งปรับพฤติกรรมเช่นออกกำลังกายลดความอ้วนลดทานหวานและเค็ม นายแพทย์อนเนกกล่าวต่อไปได้ว่าจากการศึกษาพบว่าเราสามารถตรวจภาวะการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโดยตรวจหินปูนที่เกาะอ,อยู่ที่หลอดเลือดด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามารถตรวจได้แต่มีค่าใช้ใจ่ายสูง สำหรับภาวะหัวใจขาดเลือดเรื้อรังอาการที่บ่งบอกชัดเจนนั่นคือเจ็บหน้าอกข้างซ้ายเหมือนกับมีอะไรมากดทับมีอาการร้าวที่คอบริเวณกรามใบหูหัวไหล่และแขนรวมถึงความรุนแรงของการเจ็บหน้าอกวิธีการรักษาแพทย์ต้องใช้วิธีการเปิดหลอดเลือดภายในเวลาสองชั่วโมงหลังจากคนไข้เริ่มมีอาการโดยมี3วิธีด้วยกันนั่นคือให้ยาละลายลิ่มเลือดทำบอลลูนและการผ่าตัด แพทย์หญิงสมรรัตจำปาเทศแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรมหัวใจสถาบันโรคทรองอกกรมการแพทย์กล่าวบรรยายในหัวข้อเช็คให้ชัวร์สัญญาณอันตรายของโรคหัวใจและการตรวจวินิจฉัยว่าหัวใจเป็นอวัยวะที่อ่อนแอต้องมีการดูแลสัญญาณบ่งชี้เตือนการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนั่นคือเจ็บหน้าอกใจสัน่น เป็นลมเหนื่อยง่ายขาบวมเดินแล้วปวดขาปวดน่องโดยแพทย์ใช้การตรวจวินิจฉัยเช่นซักประวัติตรวจร่างกายโดยใช้วิธีตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเอ็กซ์เรย์ปอดการตรวจด้วยวิธีเข้าอุโมงค์เอ็กซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ C T สแกนใช้วิธี C A C ตรวจหาคราบไขมันเก่าการตรวจโดยใช้วิธีอัลตราซาวหัวใจ ครั้งนี้การเกิดภาวะโรคหัวใจมีหลายประเภทภาวะหัวใจล้มเหลวโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองและภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดามีอาการขาบวมโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอดโรคหลอดเลือดตีบตันที่ขาหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจห้องบนเต้นพลิ้วพบได้ในกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปเสี่ยงเป็นอัมพาตปัจจัยเสี่ยงเกิดจากโรคหัวใจความดาันโลหิตสูงถุงลมป่งพองนอนกรนสุมบุรี่ดื่มเหล้าซึ่งผลวิจัยต่างประเทศพบว่าประชาชนที่มีอายุเกิน55ปีมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจห้องบนเต้นผิ้วและพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคร่วมก็พบได้มากเช่นกัน โรคหัวใจสลายหัวใจอ่อนแรงมีสัญญาณบ่งชี้แน่นหน้าอกเป็นลมหมดสติเกิดจากภาวะความเครียดทางจิตใจพบมากในผู้หญิงวัยกลางคนและมีโอกาสเป็นซ้ำวิธีการป้องกันคือการออกกำลังกายด้วยการเดินเร็ว5วันต่อสัปดาห์ลดเค็มไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้า แพทย์หญิงสมรรัตยังกล่าวด้วยว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดจากโรคเบาหวานโรคไตวายวเรื้อรังไขมันในเลือดสูงรวมถึงการสูบบุหรี่และการดื่มสุราดังนั้นประชาชนที่มีอายุ35-70ปีควรใช้แอปพลิเคชันไทยซีวีลิคสกอร์สำรวจความเสี่ยงภาวะการเกิดโรคหัวใจในอีก10ปีข้างหน้า รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ